ทั่วโลกอากาศวิรฤตทะเลทรายซาฮาราหิมะตกขาวพโพลนสวัสดีครับแฟนเฟรสชัแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบนโลกใบนี้ที่มีความวิกฤตมากขึ้นอะไรที่ไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ บนโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่ก็สวยงามแปลกตาเมื่อช่างภาพชาวแอลจีเรียบันทึกภาพทั้งแกะและอูฐทะเลทรายต่างออกมาเดินอยู่ท่ามกลางหิมะปกคลุมบริเวณทะเลทรายซาฮาราในแอลจีเรียท่ามกลางอุณหภูมิต่ำถึงลบสองศาเซลเซียสส่วนประชาชนก็ออกมาดูหิมะที่ตกลงมาแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นบางคนบอกว่ารู้สึกดีใจที่มีหิมะตกในขณะเดียวกันก็วิตกว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศบนโลกในทุกวันนี้พื้นที่ในทะเลทรายมีความแห้งแล้งมากเหตุการณ์หิมะตกและน้ำค้างแข็งจึงเป็นสิ่งผิดปกติซึ่งปกติแล้วอุณหภูมิในทะเลทรายอาจลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงค่ำคืนถึงจะมีหิมะตกแต่ก็มักจะสลายในเช้าวันรุ่งขึ้นกรณีที่เกิดขึ้นในซาอุดีอาระเบียแล,และแอลจีเรียอาจเกิดจากความกดอากาศสูงที่เคลื่อนตัวผ่านไปยังดินแดนทะเลทรายจึงทำให้อากาศเย็ยนลง อย่างไรก็ตามหิมะตกในทะเลทรายเคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2522ปี2559ปี2560และปีนี้เป็นครั้งที่4เมื่อ2อวันก่อนโดย3ครั้งแรกตกในซาอุดิอาระเบียและ1ครั้งที่ทะเลทาารายสหราแห่งนี้ ขอขอบคุณเนือ้อาหข่าวนี้จากข่าวช่องวันนะครับและนี่นก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดอากาศแปรปรวนไปทั่วโลกจนกระทั่งทําให้เกิดหิมะตกในทะเลทรายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อจริงๆและจะเห็นว่าในหลายประเทศแม้แต่ใกล้บ้านเราก็เริ่มมีหิมะตกแล้วก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันและจับตามองว่าโลกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเลรื่องอากาศสุดขั้วไปแค่ไหน แต่สิ่งที่น่ากังวลมากขึ้นคือถ้ามีอากาศเปลี่ยนแปลงสุดขั้วแบบนี้การเกิดแัยธรรมชาติก็จะรุนแรงมากขึ้นด้วยได้แต่ภาวนาว่าอย่าได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้อีกเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสาหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต,ต้องหลับแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ